หลังอัปเดต iOS 15ได้พบว่าการแจ้งเตือนของ Messenger หรือแอปพลิเคชันอื่นๆนะครับมีคนส่งข้อความมาแต่ว่าไม่เห็นข้อความนะครับเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรตามมาชมกันนะครับหลังจากที่หลายๆคนอัปเดต iOS 15แล้วนะครับพบว่าการแจ้งเตือนในบางแอปพลิเคชันยกตัวอย่างเช่น Messenger นะครับมีคนส่งข้อความเข้ามาและไม่ขึ้นข้อความนะเดี๋ยวผมจะลองดูว่าเป็นยังไงอนุนิกลองส่งข้อความมาพี่หน่อยครับตอนนี้นะครับมีการแจ้งเตือนเข้ามาจากทางฝั่งของ Messenger นะครับสังเกตว่าหน้าจอของผมยังล็อกอยู่นะตอนนี้ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับเต็นลองส่งเข้ามาอีกรอบนึงครับส่งอันที่2นะครับก็ไม่ขึ้นข้อความนะมาดูทางฝั่งของแอปพลิเคชัน LINE บ้างครับควินส่งมาครับส่งมา LINE ก็บอกว่ามี1ข้อความแต่ไม่แสดงข้อความนะครับว่ามันคืออะไรข้างในนั้นนะครับคราวนี้เนี่ยใน iOS 15นะครับผมเราสามารถตั้งค่าได้นะเดิมทีถ้าสมมุติว่าเราอยากจะดูข้อความใช่ไหมเราจะต้องปลดล็อกสกรีนก่อนนะครับเนี่ยโอเคเราก็ลองส่งมาใหม่นะครับนี่ครับถ้ามีการปลดล็อกนะจะเห็นว่าเวลาการส่งเข้ามาปุ๊บเราจะเห็นข้อความเลยนะครับตัวพรีวิวแสดงขึ้นมาในลักษณะนี้นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมอยากจะนำเสนอก็คือสำหรับใครที่เจอปัญหานะครับผมอยากจะปรับตั้งค่าทำอย่างไรให้เข้ามาที่การตั้งค่านะครับจากนั้นให้เลือกไปที่การแจ้งเตือนครับและเลื่อนลงไปแอปพลิเคชันที่เราต้องการจะจัดการยกตัวอย่างเช่น Messenger แล้วกันครับที่หลายๆคนเจอปัญหาเนี่ยแตะเข้าไปครับจะเห็นว่าเราอนุญาตให้แจ้งเตือนจะเปิดให้แจ้งเตือนอยู่แล้วเพราะว่าต้องการที่จะได้รับการแจ้งเตือนจากข้อความนั้นนะครับผมคราวนี้ให้เลื่อนมาตรงที่นี่ครับรูปแบบของหน้าจอล็อกนะครับจะมีการแสดงตัวอย่างการแสดงตัวอย่างเนี่ย iOS 15จะตั้งค่าเริ่มต้นให้เลือกตัวที่2นะครับนั่นก็คือแสดงตัวอย่างเมื่อไม่ได้ล็อกนี่ครับวงเล็บค่าเริ่มต้นนั่นหมายความว่าถ้าเครื่องล็อกอยู่มันจะไม่เห็นนะครับผมคราวนี้เราลองเปลี่ยนให้เป็นตลอดเวลาครับตอนนี้ผมจะล็อกหน้าจอครับและจะส่งมาทั้ง2แอปพลิเคชันเริ่มจากฝั่ง Messenger ครับล็อกหน้าจออยู่ครับมีคนส่งเข้ามาเห็นมั้ยผมก็จะเห็นข้อความนะเต็นส่งมาก็อ่านได้นะครับนุ๊กนิกส่งมาก็อ่านได้นะครับคราวนี้แอปพลิเคชัน LINE บ้างครับที่เรายังไม่ตั้งค่าควินส่งมาครับจะเห็นว่า LINE เนี่ยไม่แสดงพรีวิวนะครับเห็นไหมครับก็ไม่แสดงเนี่ยถ้าผมสแกนหน้าถึงจะแสดงนะครับคราวนี้เราอยากให้ LINE แสดงด้วยนะครับก็เหมือนเดิมครับไปที่การตั้งค่าแล้วก็การแจ้งเตือนและลงไปที่แอปพลิเคชันนั้นนะครับเรามาดูซิถ้าเราปรับ LINEครับจะเป็นเหมือนกันไหมผมเลือกให้เป็นตลอดเวลาเช่นกันครับทุกคนครับลองส่งมาเลยครับตอนนี้ล็อกสกรีนหมดแล้วนะครับโอเค LINE ครับควินส่งมาเห็นแล้วเต็นส่ง Messenger มาครับเห็นหมดเห็นหมดนะครับนี่คือหน้าจอล็อกอยู่นะครับเห็นไหมครับการตั้งค่าเราสามารถปรับดังนี้นะครับลองดูครับว่าใครทำได้หรือว่าไม่ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกกันนะอีกอย่างนึงนะฮะผมให้ข้อมูลอีกนิดนึงนะตอนนี้นะครับผมต้องการปิดเสียงการแจ้งเตือนของ iPhone ด้วยนะครับให้เป็นสีส้มแบบนี้นะครับแต่ว่าทดสอบการรับข้อความแล้วนะครับก็ยังพรีวิวได้นะครับยังไงลองไปทำตามกันดูนะครับได้ไม่ได้อย่างไรคอมเมนต์บอกไปที่ใต้คลิปนะครับผมขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ